ความเหลื่อมล้ำอันนี้มันมาจากระบบขุนนางขุนศึกบวกกับพ่อค้าในทุนใหญ่ร่วมมือกันเวลาไปเลือกตั้งสองกลุ่มแรกก็ไปเอาตังค์จากพ่อค้าในทุนใหญ่มาแล้วก็พอได้รับเลือกตั้งไปแล้วก็ตอบแทนโดยให้สามารถผูกขาดได้มากขึ้นเรื่อยๆเวลาจะทำอะไรก็จะไม่แก้ไขจะเห็นว่าระบบของเราผูกขาดมากขึ้นในระบบตลาดหลายเรื่องอ่ะค้าส่งค้าปลีกเนี่ยมันมากแล้วความเหลื่อมล้ำอันนี้มันมาจากระบบขุนนางขุนศึกบวกกับพ่อค้าในทุนใหญ่ร่วมมือกันเวลาไปเลือกตั้งสองกลุ่มแรกก็ไปเอาตังค์จากพ่อค้าในทุนใหญ่มาแล้วก็พอได้รับเลือกตั้งไปแล้วก็ตอบแทนโดยให้สามารถผูกขาดได้มากขึ้นเรื่อยๆเวลาจะทำอะไรก็จะไม่แก้ไขจะเห็นว่าระบบของเราผูกขาดมากขึ้นในระบบตลาดหลายเรื่องอ่ะค้าส่งค้าปลีกเนี่ยมันมากแล้วของที่เราไปซื้อเนี่ยมันแพงกว่าที่ควรจะเป็นเยอะแล้วแล้วก็คนมาแข่งขันใหม่ก็แข่งขันไม่ได้นอกจากต้องไปเป็นลูกน้องเขานะฮะทำของไปขายหมายว่าของที่เป็นจากต้นทางเนี่ยนะต้องไปขายถูกลงเรื่อยๆเพื่อให้เขาขายแพงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหานี้นะอันต่อมาก็คือว่าระบบสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยหลายประเทศมีตั้ง 5-6 บริษัทนะของเรามี3บริษัทกำลังจะลดเหลือ2แล้วพอใครพูดขึ้นมาก็รัฐบาลก็ไม่ได้แก้ไขอะไรพยายามทำเรื่องให้มันเงียบไปอันเนี้ยมันก็ต่อไปเนี่ยระบบสื่อสารต่างๆมันก็จะแพงกว่าปกติไฟฟ้าก็ผูกขาดเหมือนกันอย่างเงี้ยนะฮะมีการอนุมัติสัมปทานการสร้างโรงงานไฟฟ้าให้คนไปไม่กี่คนเสร็จแล้วแป๊บเดียวเขาล่ำรวยขึ้นมามหาศาลเลยเห็นชัดๆอยู่ทั้งที่ยังไม่ได้เปิดการผลิตเลยอ่ะนะฮะคุณจ่ายค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายก็ขุนนางนักวิชาการในสภาพัฒน์ในกระทรวงพลังงานก็ดีเรียนมาใหม่ๆไม่รู้เรื่องไงแต่รู้เทคนิคก็คิดอย่างนี้คิดค่าไอ้อย่างนี้มีค่า FT บวกเข้าไปอย่างนี้เพื่อให้เขาอยู่ได้น้ำมันแทนที่จะคิดราคาหน้าลงกันก็บอกว่าคุณกันเท่าไหร่ก็ได้คิดราคาสิงคโปร์แล้วก็บวกค่านำเข้าอีกนะค่าขนมาเนี่ยนะแล้วก็บวกเข้าไปมันก็แพงขึ้นมาแล้วแล้วก็เวลาผลิตเกินก็ต้องไปแข่งขันกันขายถูกกว่าราคาหน้าโรงกลั่นอย่างนี้ก็เป็นการเอาเขาเรียกว่าเอาคนจนเนี่ยของคนไทยเนี่ยไปอุดหนุนคนมีสตางค์ในต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสองสามอันที่เห็นแล้วนะถ้าเป็นในต่างประเทศเขาไม่ยอมหรอกแต่เป็นเมืองไทยเนี่ยระบบการเมืองการปกครองไม่ค่อยดีดังนั้นมันก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการผูกขาดนะเป็นระบบทุนนิยมผูกขาดนะถ้าไม่เปลี่ยนนะฮะเขาต้องเจอคนรุ่นใหม่ๆซึ่งผมก็เห็นมีบางกลุ่มเป็นรุ่นใหม่ๆที่เขากล้าออกมาพูดอันนี้ฝากไว้อันนึงนะคือว่าถ้าประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงประชาชนต้องออกมาพูดนะไม่ใช่ว่ามีใครใช้ระบบบ้าบินระบบเจ้าพ่อทำร้ายประชาชนแล้วทุกคนกลัวโอ้ไม่เงียบหมดเลยไม่กล้าพูดเลยคุณต้องอยู่ในระบบนั้นเลยอย่างประเทศตะวันตกที่เจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็พูดหมดเลยนะในสิทธิเสรีภาพของเขาเนี่ยจนกระทั่งพวกระบบเก่าอะศักดินาเก่าเนี่ยไม่กล้าทำอะไรที่มันผิดประเทศถึงเจริญเติบโตขึ้นมาแม้ประเทศจีนก็ตามอะสมัยนู้นอ่ะสมัยสุสิทธิ์ไทเฮาสุสิทธิ์ไทเฮามันคุมนั่นเลยนะเขายังออกมาพูดกันอ่ะจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นต้นครับ